ปัจจัยที่จะมาฉุดรั้งเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยหอการค้าเนี่ยเขาลิสต์ออกมาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านก็อยู่ในฐานะของประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ประเมินผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจไทย5ปัจจัยนะคะคือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยผลกระทบเนี่ยนะมันมีแหละอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่า 2% ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ประมาณการเบื้องต้นไว้ก่อนที่ 2.8% อันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงต่างๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหอการค้าไทยเนี่ยก็จะติดตามปัจจัย5อย่างนะคะอย่างใกล้ชิดคือจะมีปัจจัยหนึ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติตรงนี้กระทบเศรษฐกิจ 1.17 แสนล้านบาทคิดเป็น 0.67 ของ GDP ปัจจัยที่2คือความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายปี63ในกรณีที่สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ประมาณเมษาก็คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสัก 77,500 ล้านบาทหรือกระทบต่อ GDP ให้ลดลง 0.44%ปัจจัยที่3การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันไปกระทบกับความเชื่อมั่นในประเทศประชาชนเนี่ยนะก็งดกิจกรรมนอกบ้านงดการเดินทางความต้องการซื้อสินค้าท่องเที่ยวน้อยลงเบื้องต้นหากควบคุมการแพร่ระบาดได้ในประมาณเดือนมีนาคมนะก็จะมีผลกระทบประมาณ 15,500 ล้านบาทหรือกระทบกับ GDP 0.09% ปัจจัยที่4ค่ะปัญหาภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะกรณีที่สถานการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำก็จะทำให้ได้รับผลกระทบนะฮะต่อเศรษฐกิจไม่เกิน 10,200 ล้านบาทหรือกระทบกับ GDP ให้ลดลงเพียง 0.06% ปัจจัยที่5ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะก็คือตัว PM 2.5 เชื่อว่าหากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อนานไปกว่า1เดือนก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่เกิน 6,200 ล้านบาทหรือกระทบกับ GDP ให้ลดลงเพียงแค่ 0.04% ด้วยกันนะคะก็มีหลากหลายมาตรการที่เสนอแนะภาครัฐไปอย่างเช่นทำตลาดเชิงรุกให้นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเนี่ยมาเที่ยวได้มีการออกมาตรการวีซ่าในระยะสั้นเพิ่มประเทศที่สามารถขอตัววีซ่า on arrival เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เป็นงบเหลื่อมปีนะคะเร่งรัดวิสาหกิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้นนั่นเอง